ผมมาถึงตรงนี้นะครับทุกท่านลองดูตามนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้ตรวจเครดิตบูโรก็เดี๋ยวลงไปก็ได้นะครับแล้วท่านจะได้เห็นหน้าตาสมุดทบมันจะหน้าตาแบบนี้ครับพอท่านเปิดนะครับพอท่านเปิดรายงานเครดิตบูโรขึ้นมานะครับหน้าแรกของรายงานเครดิตบูโรนะครับท่านไหนที่มีก็เราเปิดตามนะครับหน้าแรกที่ท่านเปิดขึ้นมาเนี่ยครับจะมีส่วนที่เรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลท่านดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับชื่อนามสกุลนะครับเลขที่ประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำราชการนะครับวันเดือนปีเกิดสัญชาติเพศสถานภาพสมรสจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเบอร์โทรศัพท์อันต่อมาที่ท่านดูนะครับที่อยู่ตรงที่อยู่ที่ท่านเห็นเนี่ยมันจะมี3ที่อยู่ล่าสุดท่านไปกู้ที่แบงก์กรุงเทพแบงก์ไทยพาณิชย์แบงก์กสิกรนึกออกไหมครับท่านก็ต้องเขียนว่าที่อยู่ไปส่งให้ที่ไหนพอท่านไปที่แบงก์กรุงศรีเป็นรายที่4เราจะลบไปที่1รายที่อยู่อันที่1ออกเอาที่อยู่หลังสุดใส่เข้าไปเชื่อไหมครับว่าเรื่องที่อยู่เนี่ยมีเหตุคุณผู้ชายอะครับเขามีที่อยู่รายที่3มีที่อยู่แห่งที่3โผล่เข้าไปในโปรไฟล์เขาโดยที่ภรรยาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีที่ตรงนี้ด้วยเหรอแล้วที่อยู่นั้นก็เป็นคอนโดมิเนียมเพราะว่าเวลาที่อยู่พวกนี้มันคือที่อยู่ที่จะต้องส่งจดหมายไปแจ้งหนี้ใช่ไหมครับภรรยาก็ถามว่าไอ้คอนโดมิเนียมตรงนี้ที่ไปปรากฏเป็นแอดเรสของการกู้ยืมเงินมันที่อยู่ของใครทำไมเขาไม่รู้คือโปรดระวังนะครับจะมี3ที่อยู่หลักนะครับอันต่อมาครับตรงนี้ครับตรงจำนวนบัญชีรวมทั้งสิ้นเนี่ยไอ้ตรงจำนวนบัญชีรวมทั้งสิ้นเนี่ยใครมีเลข2หลักไหมครับใครมีเลข2หลักผมเคยเห็นเยอะที่สุดคือ49บัญชีที่ปรากฏตรงนี้นะที่เป็นเลข2หลักเนี่ยฮะตัวนี้คือคาแรคเตอร์ของเราว่าเราเป็นคนก่อหนี้เก่งไหมก่อหนี้นะครับเพราะทุกครั้งที่มีบัญชีสินเชื่อเกิดขึ้นมาปุ๊บตัวนี้ก็จะโผล่ก่อหนี้เก่งแต่ไม่ได้บอกว่าชำระหนี้ไม่ดีนะครับก่อหนี้เก่งใครที่ประเภทมีบัตรเครดิตเพื่อนมาขอให้ทำก็ทำนี่นะครับเพื่อนพูดอะไรทำหมดแหละนะครับแฟนพูดอะไรไม่ทำทุกอย่างเพื่อนพูดทำพบติดโผล่เข้ามาพบเนี่ยหนึ่งบัตรหนึ่งบัญชีอะไรเนี่ยหนึ่งบัตรหนึ่งบัญชีแล้วอันไหนก็ตามที่เป็น 0% ก็หนึ่ง 0% หนึ่งครั้งก็หนึ่งบัญชีทุกคนจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับดูลงไปละเอียดอีกนิดนึงบัญชีที่เปิดอยู่เพราะในตรงตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งบัญชีที่เปิดและปิดนะครับเห็นบัญชีที่เปิดอยู่มีสาระนะบัญชีที่เปิดอยู่ใครมีบัญชีที่เปิดอยู่เกินกว่า5บัญชีแล้วก็ในยามนี้นะเขาถือว่าเราเป็นคนมีบัญชีสินเชื่อค่อนข้างมากนะครับเมื่อกี้คือกู้เก่งกู้แล้วปิดแล้วกู้แล้วปิดแล้วนะอีกอันนึงคือตอนนี้เป็นหนี้อยู่หลายที่นี่คาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์เนี้ยมันจะทั้งดีแล้วไม่ดีตัวต่อไปนะครับบัญชีลักษณะนี้เรียกว่าบัญชีดีคือไม่ค้างเลยวิธีดูบัญชีเป็นอย่างนี้นะครับข้อมูลเข้ามาที่เครดิตบูโรเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาเป็นขนมชั้นคือเดือนที่1อยู่ข้างล่างเดือนที่2 3 4 5อยู่ข้างบนเรียงเป็นตับขึ้นไปนึกออกไหมครับเป็นขนมชั้น2ไม่ทับ1 3ไม่ทับ2ข้อมูลจะเรียงเป็นขนมชั้นขึ้นไปจนครบ36ชั้นเมื่อข้อมูลครบ3ปีปุ๊บเดือนที่37ข้อมูลเข้าเดือนที่1ลบทิ้งเดือนที่38เข้าเดือนที่2ลบทิ้งใหม่เข้าเก่าออกดังนั้นข้อมูลใหม่เราจะเข้าตรงนี้ครับเพราะตอนนี้เราอยู่ที่เดือน4ปี56เห็นไหมครับเพราะมันจะมีข้อมูลเดือน5ปี56โผล่เข้ามาถูกไหมครับเดือน7ปี56เติมเข้ามาตรงนี้และข้อมูลที่อยู่ตรงนี้ก็จะไหลออกไหลออกข้อมูลเดือนที่เราเห็นคือ30เดือน4ปี54คือวันที่มันเข้ามาเพราะ
มันจะออกไปวันไหนครับมันจะออกไปวันที่30เดือน4ปี57ใหม่เข้ามาอยู่แล้วถึงเวลาก็ออกไปบัญชีประเภทนี้ทุกคนดูนะครับเมื่อเราอยู่ที่จุดปัจจุบันณจุดนี้เดือน4ปี56มองลึกลงไปในอดีต25เดือนของคนคนนี้ไม่มีการค้างชำระเลยใช่ไหมครับ2ปีกว่าๆคนนี้ไม่เคยค้างเลยเป็นบัญชีบัตรเครดิตวงเงินแสนหนึ่งใช้จริง 36,000 utilization ของโลน 36% มีแค่1บัญชี25เดือนที่ผ่านมาไม่เคยค้างเลยปัจจุบันบัญชีก็ไม่ค้างจึงเป็นปกติลักษณะนี้โดยรวมบัญชีนี้เราเรียกว่าคนไม่เคยค้างอันนี้นะครับมาดูบัญชีประเภทที่2นะบัญชีประเภทที่2นี่แหละครับทุกคนเห็นตรงที่มีคำว่าค้างชำระโผล่เข้ามาไหมครับแสดงว่าเดือน5ปี54คนนี้ค้างแล้วเห็นไหมครับพอค้างปุ๊บมันจะบอกว่าค้างแล้วก็ไม่ค้างแล้วก็กลับมาค้างถ้าทุกคนดูแบบเจ้าหน้าที่สินเชื่ออย่างผมนะครับคนเนี้ยอาการเหมือนปลาขาดออกซิเจนแต่ก่อนเนี้ยทุกๆ3เดือนค้างแต่ตอนเนี้ยค้างเดือนเว้นเดือนนึกออกไหมครับเคยเห็นปลาขาดออกซิเจนขึ้นมาโผล่พ้นน้ำบ่อยๆไหมครับคนคนนี้ในอดีตมีการค้างปลาปลายแสดงว่าบริหารเงินไม่ดีเห็นไหมฮะใช้เงินไปวงเงินแสนปาไป 76% ของวงเงินคือ utilization 76แต่ว่าคนคนนี้เดือนปัจจุบันไม่ค้างชำระเห็นไหมครับเดือนปัจจุบันเดือนปัจจุบันเขาไม่ค้างชำระเขาจึงเป็นปกติลักษณะคนแบบนี้ครับทางสสสวเคยโวยวายกับผมว่าถ้าไม่ให้เรียกคนพวกนี้ว่าติดแบ็คลิสต์ติดเครดิตบูโรแล้วให้เรียกอะไรผมเรียนท่านไปว่าด้วยความเคารพลักษณะบัญชีนี้เรียกว่าคนเคยค้างต่อมาชำระแล้วปัจจุบันปกติประธานกริยากรรมตามภาษาไทยที่บอกว่าติดบูโรติดเครดิตบูโรเนี่ยมันเป็นวลีไม่มีความหมายเวลาใครมาหาท่านแล้วเอาบัญชีมาให้ท่านดูแล้วท่านตรวจท่านเป็นหมอนี่ท่านตอบเข้าไปอย่างนี้ครับพี่เป็นคนเคยค้างเห็นไหมครับค้างตรงนี้ต่อมาไม่รู้อะไรโดนใจพี่อะไรไปเข้าฝันพี่ให้พี่มาจ่ายชำระหนี้ดีปัจจุบันพี่ไม่ค้างบัญชีพี่เป็นปกติแบงค์จะให้หรือไม่ให้ก็ขึ้นอยู่ว่าเขากลัวนิสัยแบบนี้ของพี่เนี่ยจะมาหรือเปล่าคนเคยค้างอธิบายแบบภาษาธรรมะก็ได้นะครับพี่เป็นหนี้พี่มีกรรมพี่ตัดกรรมชำระหนี้เสริมฐานบุญชำระหนี้ให้ตรงผลบุญก็จะทำให้พี่เป็นปกติและได้สินเชื่อผมตอบจริงผมถามคนในห้องนี้ครับค้างบ้างไม่ค้างบ้างค้างบ้างไม่ค้างบ้างตอนหลังค้างถี่ขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ค้างนะมาขอยืมเงินท่านให้ไหมผิดให้ไหมครับทำไมไม่ให้โอกาสผมอ่ะคนเราก็ต้องมีผิดพลาดบ้างกลัวใช่ไหมครับกลัวว่าเดี๋ยวจะมาค้างที่เราถูกไหมครับดูต่อนะครับอีกลักษณะหนึ่งเรียกว่าครั้งหนึ่งเคยค้างต่างกับเมื่อกี้นะครับคนนี้ค้างหนเงินถูกไหมครับแล้วต่อมาหลังจากค้างวันนั้นจนถึงปัจจุบันค้างไหมครับไม่ค้างเลยอย่างนี้พอไหวไหมอ่านอย่างนี้นะครับพอไหวนะเพราะว่าเกิดขึ้นนานแล้วใช่ไหมครับแต่ท่านผอ.ต้องทราบใช่ไหมครับคาใจต้องถามว่าแล้วไปทำอะไรถึงค้างถูกไหมก่อนจะให้ต้องถามว่าเพราะอะไรจึงไปค้างถูกไหมครับคนไทยโดยปกติจะตอบว่าอะไรครับลืม
ไปต่างประเทศท่านถามตอบถ้าเป็นผู้หญิงให้ถามแบบผมเนี่ยตอนเช้าก่อนมาทำงานลืมคาลิปติกไหมถ้าเป็นคุณสุภาพบุรุษให้ถามนี้นะแล้วคุณเคยลืมหน้าภรรยาไหมสัญญาต้องเป็นสัญญาเป็นหนี้ต้องใช้หนี้เรียกว่าวินัยทางการเงินสิ่งที่บอกว่าลืมหรือไปต่างประเทศคือข้ออ้างไม่ใช่เหตุผลคนไทยต้องใช้เหตุผลอย่าใช้ข้ออ้างอะไรนะครับแล้วทำไมเราไม่จัดการให้เรียบร้อยก่อนครับมันทุกคนมีงานหมดครับทำไมเราลืมทำไมเราไม่ลืมผ้ามันคอที่เราจะไปใส่ถ่ายรูปที่ตรงนี้เรื่องนั้นกับเรื่องนี้สำคัญกว่าไหมทำไมเราไม่ลืมว่าเราต้องเอาทองเท้าบูทซึ่งไม่เหมาะกับเมืองไทยเพื่อที่จะไปใส่ในหน้าหนาวที่ตรงจัตุรัสทาวาเกาทำไมเราว่าเราต้องมีพร็อพที่จะไปใส่ตอนที่เราจะถ่ายกับบิ๊กเบนเราไม่ลืมทั้งนั้นบางคนจะลืมไม่ใช่เหตุผลการลืมไม่ใช่เหตุผลนะครับการลืมไม่ใช่เหตุผลการลืมเป็นปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งที่ไม่อยากจะตอบในเรื่องนั้นๆหมุนไม่ทันก็คือลืมนะครับลืมจริงๆคือลืมนะครับผมเองเอาเองนี่จดทุกอย่างครับตอนนี้มือถือทุกอย่างเนี่ยถ่ายไว้หมดแล้วครับจะอะไรยังไงนะครับมาดูต่อนะครับอันนี้เนี่ยครั้งหนึ่งเคยค้างอย่างนี้พอได้ใช่ไหมครับแต่เธอต้องบอกมาว่าทำไมจึงค้างอันนี้เป็นเรียกที่เรียกว่าไม่เคยค้างเลยเห็นไหมครับไม่เคยค้างเลยนะครับแล้วเดือนปัจจุบันเนี่ยเดือนที่เดือน6เนี่ยที่ผ่านมาเดือน5เดือน6เนี่ยไปค้างไม่เคยค้างเลยแล้วมาค้างแล้วเขามาขอกู้ยืมเงินเราเดือน6เราให้ไหมครับเดือน5ค้างนะครับฟังให้ดีนะเดือน5ค้างเดือน6มาขอกู้แต่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเป็นปีมาเลยไม่เคยค้างเลยดีมาตลอดแล้วพลาด1แล้วขอกู้ให้ไหมครับทำไมไม่ให้อย่างนี้เขาทำดีมาก็ไม่มีประโยชน์สิอันนี้ผมก็เลยจะมาแบบเดียวกับลูกค้าละแต่ถ้าไปอยู่ออฟฟิศผมถ้าจะเจอลูกค้าแบบไม่อ้อนอย่างเงี้ยท่านตอบเข้าไปบอกว่าไปตัดกรรมชำระหนี้ก่อนแบงค์เจอลูกค้าอย่างนี้เยอะนะครับไม่เคยค้างแล้วค้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์จะบอกว่าไปชำระหนี้เดือนนี้ก่อนพอชำระปุ๊บเดือน6ก็จะกลายเป็นไม่ค้างใช่ไหมครับแล้วแบงค์จะไม่ให้ทันทีถูกไหมแบงค์จะมีระยะดูใจก็คือจากเดือน6ไปอีก6เดือนหรือไปอีกกี่เดือนว่าไปเพื่อให้เราเสริมฐานบุญเพื่อให้แน่ใจว่าอันนี้เป็นชั่วคราวไม่ใช่ถาวรนึกออกไหมครับมันเหมือนกับเราดัดนิสัยเวลาที่ลูกหลานเราเล่นมากแล้วไม่เรียนหนังสือเราทำไงครับตัดแต้มตัดเบี้ยเลี้ยงให้อ่านหนังสือไม่ให้ไปเที่ยวใช่ไหมครับมันคือระยะภาคทันนะเขาเรียกระยะดูใจเพราะฉะนั้นคนลักษณะนี้พอมาปุ๊บไปชำระให้เรียบร้อยจากวันที่ชำระเรียบร้อยลากยาวขึ้นไปในอนาคตต้องรอปัจจุบันนี้ต้องรอเท่าไหร่ทราบไหมครับถ้ามีประวัติค้างชำระแบบนี้ต้องรอทั้งหมด24เดือนอีก2ปีค่อยมาคุยกันใหม่ถ้าเมตตาบางที่ก็จะ12เดือนแต่ระยะเวลานี้เศรษฐกิจแบบนี้เขาจะดูประมาณเท่านี้นะครับเนี่ยทุกท่านเวลาไปดูนะครับถามว่าอันเนี้ยมันเหมือนเราเคยเป็นคนเรียนดีแล้วเราได้ C ใช่ไหมครับอยู่ดีๆเทอมนี้เราเล่นมากเราเลยได้ C ไอ้ตัว C เนี่ยมันติดในสารทรานสคริปต์เราเวลาเราจะไปสมัครงานเนี่ยเรามี A 10ตัวกับ C 1ตัวถามพวกคุณนะเรากังวลตัว A หรือตัว C เพราะเขาจะถามแล้วมันก็ถามจริงๆด้วยแล้วมันก็ย้ำแผลด้วยถูกไหมความรู้สึกที่เราไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครเห็นแต่มันเกิดขึ้นและเขาต้องรู้และเราต้องโช
ชว์ความรู้สึกนั้นนะครับที่เราแพ็กลิสเครดิตบูโรที่อิตาลีผมบอกผมแล้วผมก็จะพูดกับคนที่มาผมบอกว่าแล้วทั้งหมดที่ไปได้ซีหรือได้คำนี้พี่หรือผมเป็นคนทำพี่ทำหรือผมทำถ้าพี่ทำแล้วพี่มีประวัติค้างจริงแล้วพี่จะโวยวายว่าเป็นเพราะผมทำผิดที่ทำถูกแค่นี้ครับเราเก็บประวัติสมัยก่อนเราไม่เคยเห็นสิ่งนี้นะครับก่อนปี40เรามาดูประเภทหนึ่งต่อประเภทนี้ทุกท่านจะมีค่อนข้างเยอะบัตรเครดิตที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บไว้แล้วก็บอกกับว่าไม่ได้ใช้อ่ะคำถามผมเมื่อท่านมีบัตรเครดิตที่ไม่ได้ใช้ท่านจะเก็บไว้เพื่อรอเป็นหนี้มีประโยชน์ยังไงเพราะถ้าท่านมีวันหนึ่งท่านก็ต้องแพ้ใจตัวเองแล้วก็งัดมันมาใช้ถูกไหมทำไมรู้ว่าบัตรเครดิตนี้เป็นบัตรเครดิตที่ไม่ได้ใช้การชำระหนี้ครั้งหลังสุดคือวันที่2ปี51ครับวันที่4เดือน2ปี51และตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีการชำระหนี้อีกเลยแสดงว่าบัตรนี้ไม่ได้ใช้เปิดมานานแล้วครับเปิดมาตั้งแต่ปี38เห็นไหมครับแล้วชำระหนี้ครั้งหลังสุดก็คือปี51แล้วก็ไม่มีการใช้เลยเพราะเก็บมาอยู่เนี่ยวันหนึ่งก็ถูกขโมยเอาไปใช้แล้วตัวเองก็เป็นหนี้เดือดร้อนใช่ไหมครับเก็บทำไมเหตุผลที่คนไทยส่วนใหญ่เก็บบัตรเครดิตเพราะอะไรรู้ไหมไปหลงในมุกการตลาดที่บอกว่าต้องมีบัตรเครดิตจึงเรียกว่าคนมีเครดิตมีบัตรเยอะๆจึงเรียกว่าคนมีเครดิตโชว์บัตรแปลกปึ๊บต้องมีกระเป๋าตังค์ใบที่2สำหรับเก็บบัตรโดยเฉพาะความรู้ที่ถูกต้องคือเป็นคนที่ก่อร่างสร้างหนี้โดยไม่คิดเยอะแยะไปหมดและทุกท่านนะครับในห้องนี้นะครับถ้าท่านจะไปกู้บ้านแล้วท่านมีบัตรเครดิตที่ท่านไม่ได้ใช้ 7-8 ใบอานิสงส์ผลกรรมมันจะกลับมาเยือนเวลาธนาคารพาณิชย์เขาคำนวณเขาจะเอาหนี้ที่ท่านจะต้องจ่ายในแต่ละเดือนใช่ไหมครับผ่อนจริงนะฮะตั้งหารด้วยรายได้เขาจะเอาบัตรเครดิตที่ท่านไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วคิดต่อว่าสมมุติว่าถ้าท่านใช้เต็มวงเงินท่านจะมีหนี้อีกเท่านี้เขาเรียก possible to debt และถ้าท่านมีหนี้เต็มเท่านี้ท่านจะต้องผ่อนเท่านี้เอาไอ้ตัวเลขที่ท่านจะต้องผ่อนที่สมมุติว่าจะผ่อนนะบวกเข้าไปกับที่ผ่อนจริงแล้วหารด้วยรายได้ตัวรายได้เราไม่เพิ่มถูกไหมครับแต่ตัวบนมันหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเดทเซอร์วิสเรโชท่านจะตกถูกไหมครับตอนท่านไปขอกู้กะได้และดาวันตอนเดินออกมาได้ลูพีดีมันจะทอนลงเราก็บอกว่าก็บัตรเครดิตเราไม่ได้ใช้ไม่จริงท่านไปกู้บ้านท่านมีโอกาสจะใช้บัตรเครดิตเพราะท่านต้องใช้เฟอร์นิเจอร์ขึ้นใช้ไฟฟ้าถูกไหมครับมีโอกาสที่เราจะใช้มีไหมใครในห้องนี้อยากได้บ้านนะครับบัตรเครดิตที่ไปใช้ปิดให้หมดปิดบัญชีนะครับจะไม่ถูกนำมาคำนวณแล้วมุ่งมั่นให้ได้บ้านจากนั้นพอได้บ้านแล้วค่อยไปเอาบัตรเครดิตไม่ต้องรีบทำทุกอย่างพร้อมกันแล้วจะเละอีกเนี่ยดูต่อนะครับบัญชีประเภทนี้คือประเภทที่เป็นพิมพ์นิยมของเมืองไทยเรียนนะนี่พิมพ์นิยมเมืองไทยร้องมาที่กระทรวงร้องไปที่แบงค์ชาติร้องไปทุกที่เนี่ยบัญชีลักษณะนี้ไปทุกที่ไม่จ่ายเลยตั้งแต่ในอดีตนึกเห็นบ้างไหมครับค้างมาแล้ววันหนึ่งเดือน4ก็เอาเงินมาปิดบัญชีด้วยความเชื่อที่ว่าปิดบัญชีแล้วจะไปลบของเก่าทิ้งให้หมดก็ปิดบัญชีแล้วไงจะเก็บทำไมก็ลบของเก่าทิ้งสิอย่าไปเก็บประวัติถูกไหมครับคนที่ไปให้คำแนะนำก็บอกว่าก็หาเงินก้อนปิดบัญชีเดี๋ยวประวัติเก่าก็ลบทิ้งประวัติก่อนปิดมันยังไม่ถึงเวลาออกครับเพราะมันเข้ามามันต้องอยู่แล้วมันต้องออกใช่ไหมครับ
มันเข้ามาแล้วมันยังอยู่มันไม่ถึงเวลาออกประวัติก่อนปิดมันจะออกไปวันไหนครับมันจะออกไปบรรทัดที่เราไม่ชอบบรรทัดนี้จะออกไปเดือน3ปี59ทุกบรรทัดที่เข้ามานะครับมันจะต้องอยู่ที่นี่เลื่อนลงมาถูกไหมครับแล้วค่อยออกไปมันจะอยู่3ปีเดี๋ยวผมจะเหลือ3ปีเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคนนี้ลองนึกภาพนะครับหายนะเลยไปกู้นอกระบบมา 76,000 เอามาปิดบัญชีกะว่ากู้ใหม่ได้ 200,000 ฟันส่วนต่างบัญชีลักษณะนี้เราเรียกว่าสับขาหลอกสินเชื่อเราดับไปหมดแล้วครับเราลองนึกภาพนะครับถ้าคนคนนี้ชำระหนี้ดีมาตลอดแล้วปิดบัญชีกับอีกคนหนึ่งไม่ชำระเลยแล้วมาปิดบัญชีถ้าเรายอมให้เขาลบประวัติทิ้งสองคนนี้จะเหมือนกันเลยไหมครับมันจะกลับไปเหมือนปี40ใช่ไหมครับไม่รู้นิสัยก่อนที่ผ่านมาดังนั้นอันนี้คือตัวที่เราดักไว้รายงานเครดิตบูโรในประเทศไทยเนี่ยได้รับการยกย่องจากบรรดาเครดิตบูโรในแถบย่านนี้นะครับว่ามีมาตรฐานดีมากเหมาะกับจริตคนเอเชียที่สุดฮ่องกงยังอยากได้แบบนี้เลยครับสิงคโปร์มาดูก็ยังเห็นอยากได้แบบนี้เลยครับมาดูประเภทนี้ครับไม่จ่ายไม่จ่ายและก็ยังไม่จ่ายทุกท่านดูตรงนี้นะครับถ้ามีคำว่า20โผล่เข้าไปเมื่อไหร่ในชีวิตแล้วก็จบ20คือคำว่าค้างชำระเกินกว่า90วัน31คือ3โทษครับ30 20ค้างเกิน90วันเป็น NPL นะครับ30อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมาย31ศาลพิพากษา3โค้ดนี้อย่าได้พบกันเด็ดขาดคนที่มี3โค้ดนี้อยู่ในประวัติเราลองนึกภาพเราเป็นคนปล่อยสินเชื่อเราจะกล้าปล่อยไหมค้างเกินกว่า90วันเป็น NPL อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมายศาลพิพากษาแล้วไหวไหมครับบัญชีอีกประเภทหนึ่งบัญชีอีกประเภทนี้ครับจบสวยไม่เคยใช้บัตรเครดิตเลยแล้วก็ใช้บ้างปะปายเพราะว่าเอาของรางวัลกลัวบาปกับทางทานใช่ไหมครับไปใช้นิดนึงพอใช้เสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ใช้อีกเลยต่อมาก็ไปปิดบัญชีเพราะได้ของขวัญเขาแล้วนี่ใช่ไหมครับก็เอาออกไปเห็นไหมครับเฮ้ยบัญชีลักษณะนี้คือปิดทุกท่านครับในห้องนี้นะครับเวลาโทรไปปิดบัญชีบัตรเครดิตนะครับท่านจะถูกเซาซีมากเขาไม่ยอมให้ปิดง่ายๆท่านทำเป็นพิธีผมชื่อสุรพลเป็นเจ้าของบัตรเลขที่เท่านี้เลขที่บัตรประชาชนเท่านี้ขอให้บันทึกเข้าไปในระบบเป็น voice log บันทึกเลยนะบอกเขาบันทึกนะครับขอปิดบัญชีไม่ใช้บัตรนี้อย่างสิ้นเชิงไม่ต้องอ้อนวอนจบการสนทนา มีปัญหาเรียกบลอไว้หลอกขึ้นมาผู้ชายตลอดต่อล้อต่อเถียงกับสาวเสียงสวยมันงงยังไม่เก็บไปหรือครับเก็บทำไมล่ะน้องนึกจะนึกจะขอไลน์มาดูปิดเป็นปิดจบรายงานเชิงพาณิชย์ถ้าเป็นนิติบุคคล SME ผมจะชี้ให้ดูนะครับกรณีเป็น SME ไปกู้นะครับ SME ไปกู้ปุ๊บจะมีวงเงินแบบนี้ครับชื่อบริษัทเห็นไหมครับมีเลขที่แท็กด้วยนะครับมีเลขที่เขียนว่าเสียกรนะครับมีเลขที่จดทะเบียนนะครับในนี้จะมีเนื่องจากนิติบุคคลกู้ยืมเงินเยอะใช่ไหมครับเรามีหน้าสรุปมีเงินกู้ยืมอยู่โลนอยู่หนึ่งบัญชีไม่เคยมีการค้างชำระเลยเห็นไหมครับ outstanding อยู่ 2.5 ล้านวงเงิน3ล้านไม่เคยมีการค้างชำระเข้ามาดูระดับบัญชีเขียวตลอดเขียวตลอดเลยนะครับจบมาดูต่อนิติบุคคลแต่มีปัญหาเห็นนิติบุคคลรายนี้ไหมครับนิติบุคคลรายนี้มีสินเชื่อ2บัญชีนะครับบัญชีที่1เป็น OD OD นะครับมีการผ่อนเดือนละ 13,000 วงเงิน 489,000 ใช้จริง 460,000
ปริ่มน้ำแต่ไม่มีการค้างถูกไหมครับวันที่ที่สองเช่าซื้อรถเห็นไหมครับเช่าซื้อรถนะมีรถยนต์หนึ่งคันเงินงวด13,000ค้าง20,000แสดงว่ามีเบี้ยปรับค้างใช่ไหมครับดูต่อไส้ในครับค้างยังไงครับเป็นรถไฮลักซ์วีโก้โตโยต้าชัดไหมฮะเห็นชัดเลยนะครับเป็นรถเช่าซื้อรถยนต์โตโยต้ารุ่นไฮลักซ์วีโก้4x2ค้างชำระโผล่ขึ้นมาที่เดือนนี้เห็นไหมครับนี่คือเดือนปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เราดักไว้นะครับเพราะมีประสบการณ์จากปี40เฮ้ยวันนี้นิติบุคคลไปขอกู้ไม่ต้องเตือนการเช็คประวัติของตัวเองแบบนี้มาดูบัญชีนี้ก็ได้ครับบัญชีนี้ผมขออนุญาตลบชื่อนะครับเอาให้ดูบัญชีนี้มีการค้างชำระที่บัตรเครดิตนิติบุคคลมีบัตรเครดิตได้นะครับก็คือข้อเปรียบการ์ดวงเงิน 200,000 พี่แกใช้ไป 215,000 เกินวงเงินพี่แกมีหนี้ค้างที่ไม่ยอมจ่ายอยู่ 117,000 เห็นไหมครับการค้างเห็นไหมครับเห็นวันค้างไหมครับตอนนี้แกค้างปลาเข้าไป150 วัน4เดือนกว่า5เดือนเห็นภาพออกแล้วครับนี่คือตัวที่เราดักกันและในเงื่อนไขการปล่อยกู้ทุกท่านดูข้อเงื่อนไขข้อนี้นะครับไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินนะครับเป็นบุคคลธรรมดาที่ดำเนินธุรกิจจะขอสินเชื่อตั้งแต่3ปีขึ้นไปก็ความหมายคือต้องมีทะเบียนธุรกิจหรือทำการค้ามา3ปีขึ้นไปถูกไหมครับสินเชื่อถ้าตั้งแต่500,000จนถึง10,000,000ลูกค้าใหม่ดูอายุด้วยดูอายุผู้กู้ด้วยนะครับต้องมีงบอย่างน้อย2ปีก็คือทำธุรกิจมา2ปีไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินคำว่าประวัติเสียหายทางด้านการเงินคือมีการค้างชำระเกิดขึ้นเขาไม่ได้สนใจว่าเราค้างน้อยค้างมากนะครับค้างคือค้างไม่ค้างคือไม่ค้างที่ไม่ให้เครดิตที่ไม่ให้เพราะเหตุผลอะไรบ้างทุกท่านดูนี่ครับมีประวัติการชำระหนี้พบประวัติผิดนัดน้อยกว่า60 วันภายใน1 ปีความหมายคือเขาดู12 เดือนย้อนหลังและเขาดูว่าเราเนี่ยมีประวัติผิดนัด31 วันแต่ไม่ถึง60 วันไหมมีกี่ครั้งพูดง่ายๆก็คือเขาดูว่าเรามีการผิดนัดนะครับเดือนหนึ่งกี่ครั้งเห็นไรครับนี่คือเกณฑ์ที่สถาบันการเงินใช้สเตทเมนต์ปลอมลูกหนี้เก็งกำไรมีนอมินีผิดวัตถุประสงค์ในการกู้เขาดูหมดครับผมให้ดูนะครับทำไมจึงมีการโทษเครดิตบูโรกันมาอย่างยาวนานแล้วมาถึงสมัยผมก็มานั่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ทุกท่านดูหนังสือปฏิเสธสินเชื่อของแบงค์นี้ครับเขาเขียนว่าอย่างนี้ก่อนที่เราจะแก้ปัญหานะครับขอบคุณที่มาใช้บริการเราไปตรวจข้อมูลแล้วพบว่าบัญชีของท่านมีสถานะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ทางธนาคารสามารถอนุมัติได้เกณฑ์อะไรจากนั้นมีข้อความต่อทั้งนี้ธนาคารขอเรียนแนะนำท่านโปรดติดต่อเครดิตบูโรมันอยู่ที่นี่เบอร์โทรศัพท์โทรสายอยู่ที่นี่ปฏิเสธด้วยเกณฑ์นะแล้วก็มาบอกว่าไปหาเครดิตบูโรสิตบท้ายครับถ้าแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กลับมานะยินดีให้บริการธนาคารนี้ได้เล่ามากู้เก่าแล้ว3 ปีซ้อนผมพูดกับผู้บริหารธนาคารนี้วันที่ผมไปคุยด้วยถามเขาตรงๆใจเขาใจพี่ใจผม
จพี่ใจผมพี่ว่าพี่ทำถูกไหมไม่มีโต้แย้งผมนะครับไม่มีเจตนาจะใส่ร้ายเครดิตบูโรไม่ใช่เอาดีใส่ตัวเอาอะไรเจจากันอย่างนี้ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแล้วที่ถูกต้องต้องเขียนเลยครับต้องติ๊กอยู่นี่ครับตามกฎหมายเลยนะครับต้องบอกว่าทำไมไม่ให้สินเชื่อปัจจุบันยังมีประวัติค้างชำระหนี้พี่เป็นคนเคยค้างปัจจุบันผิดนะตอนนี้พี่ค้างอยู่มีประวัติเกินหมดพี่เกินวงเงินตลอดมีวงเงินสินเชื่อเยอะพี่กู้เยอะแล้วพี่จะกู้อะไรกันอีกผมแปลเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังเลยเพราะเวลาผมลงไปคุยเอ็นดีผมคุยจริงชัดเจนนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บธนาคารเมื่อกี้เปลี่ยนแล้วครับปัจจุบันธนาคารแห่งนี้เปลี่ยนเป็นไม่อนุมัติเพราะพบว่าท่านมีประวัติท่านผิดนัดมีประวัติเกินกำหนดเห็นไหมครับแล้วก็บอกต่อว่าถ้ามีปัญหาให้ติดต่อเขาและเบอร์โทรศัพท์ทำไมกฎหมายออกแบบว่าต้องบอกเขาการเข้าไปดูข้อมูลความลับของคนเมื่อไม่ให้เงินเขาเราต้องพูดกับเขาได้ตรงประวัติที่ทุกคนได้นี่นะครับจากการตรวจคิวโรเนี่ยเป็นประวัติที่มีความสัมพันธ์เทียบเท่าประวัติทางการแพทย์ได้รับสิทธิ์ได้รับการนะครับคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญและมีโทษถ้าคนเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็มีโทษในทางอาญาทำไมต้องเก็บ3ปีทีนี้ทุกท่านจะได้หายคาใจสสสวเคยบอกกับผมนะครับว่าคุณชวนพลแบงค์จะดูอะไรนักหนาดูง่ายๆดูสั้นๆก็พอปล่อยกู้ง่ายๆเศรษฐกิจจะเล่นหมุนติ้วผมบอกว่าถ้าทำอย่างท่านน่ะเหลือแต่ติ้วเก็บข้อมูล3ปีมาจากไหนนะครับในโลกนี้เนี่ยนะครับเครดิตบูโร100กว่า190กว่าประเทศนะครับเขามีการเก็บข้อมูลมาตรฐานต่ำสุดของสากลคือ3ปีการเก็บข้อมูล3ปีเนี่ยในทางสถิติเราคิดว่ามากเพียงพอเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปที่จะเห็น willingness to pay หรือ behavior ของคนเมื่อเราเก็บเป็นประวัติ good กับ bad คือ negative กับ positive เราควรจะเห็นเขา3ปีย้อนหลังไม่มากไม่น้อยอเมริกาเก็บ7ปีอังกฤษเก็บ6ปีเยอรมัน3อิตาลี5ทุกคนดูฟินแลนด์ครับฟินแลนด์เก็บ4ปีคนฟินแลนด์เนี่ยนะครับถ้าไม่จ่ายหนี้นะครับแค่ครั้งเดียวนะ4ปีนี้คุณจะถูกฟรีซโดยธรรมชาติสำหรับที่บอกว่าเก็บน้อยกว่า2ปีจะสังเกตครับเป็นประเทศแบบที่เราไม่ค่อยสนใจหรืออย่างของเบลเยียมเห็นไหมครับถ้าเก็บข้อมูลที่เป็นค้างหรือข้อมูลไม่ดีอย่างเดียวนะครับจะเก็บประมาณ2ปีแต่ถ้าเก็บประวัติทั้งกู๊ดกับแบด positive negative 3ปีขึ้นธนาคารโลกมาประเมินเราทุกปีถ้าเมื่อไหร่ที่เมืองไทยเก็บประวัติต่ำกว่านี้นะครับเรตติ้งก็ตกตอนนี้ได้5เต็ม6วิ่งหลังตามหลังมาเลเซียมติครม.บอกว่าต้อง5ไป6ถ้าเราอยู่ดีๆไปทำให้5หรือ4ก็มีเรื่องแล้วครับเราก็จะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาอย่าไปเทียบกับยุโรปเลยถูกไหมครับเราไม่เคยเป็นเมืองครึ่งไทยเทียบกับแอฟริกาครับเอธิโอเปียกี่ปีครับประเทศไทยดีกว่าเอธิโอเปียไหมครับทีนี้ผมพบเหตุผลว่าทำไมบอลไทยไปบอลโลกไม่ได้ทำไมกาหน้าเข้าไปบอลโลกได้เราอยู่ที่ต่ำสุดของสากลนะครับพวกเราก็จะเถียงอีกเฮ้ยแอฟริกาเป็นประเทศด้อยพัฒนาส่วนใหญ่เป็นเมืองขึ้นไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครถูกไหมครับเทียบ AEC ครับดูเขมรเขมรเก็บกี่ปีครับเขมรเก็บ10ปีเขมรเนี่ยเก็บข้อมูลแบบฉลาดมากตั้งเครดิตบูโรขึ้นมาปุ๊บเก็บข้อมูลดี10ปี
คนที่มีประวัติที่ดี10ปีไปที่ไหนดอกเบี้ยจะถูกถูกไหมครับแต่เก็บข้อมูลที่ไม่ดีเนี่ยเก็บแค่3ปีคือเก็บมาตรฐานต่ำสุดของสากลเวลาที่เขาถูก World Bank Rating หรือ Ease of Doing Business ในหัวข้อที่5ที่ได้คะแนนตัวนี้เขามีโอกาสได้คะแนนเต็มไหมครับนี่นะครับวิธีคิดของเขาผมก็เรียนเอาตัวเลขนี้ครับแล้วก็ไปให้กับทางบรรดาคนที่เถียงกับผมอะแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วที่ท่านจะเก็บ3ปีเนี่ยท่านเอาความคิดความรู้ความเชื่ออันไหนแน่ของผมที่เอามาคือรายงานของ World Bank ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะเพื่อเป็นหลักประกันว่าเครดิตบูโรจะไม่ถูกAbuseคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตซึ่งมีท่านผู้ว่าการเป็นประธานและมีท่านปลัดกระทรวงคลังเป็นรองประธานได้กำหนดไว้เลยว่าเครดิตบูโรจะแก้ไขข้อมูลให้ต่างไปจากที่สมาชิกนำส่งไม่ได้ผมไม่สามารถจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับข้อมูลไม่ถูกต้องชื่อนามสกุลผิดแก้ได้นะครับข้อมูลไม่ถูกใจแก้ไม่ได้เราจะพูดอย่างนี้เสมอนะครับท่านทั้งหลายที่ดูข้อมูลแล้วเห็นว่าอะไรไม่ถูกบอกกับทีมเรานะครับเราจะตรวจแก้โทษเนี่ยครับตามกฎหมายถ้าทำอะไรผิดเนี่ยนะครับเจอเข้าไปเนี่ยนะครับจำคุก5ปีและที่มันเด็ดกว่านั้นในกฎหมายฉบับนี้นะครับที่ทำให้แบงค์เนี่ยนะครับต้องเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับคือข้อนี้ครับในกรณีที่นิติบุคคลทำผิดให้ลงโทษกรรมการผู้จัดการนิติบุคคลนั้นจับนิติบุคคลไปเข้าคุกไม่ได้งั้นจับกรรมการผู้จัดการไปเข้าคุกได้มีแล้วนะครับนายธนาคารของธนาคารต่างประเทศแบงค์ถูกปรับเป็นเงิน1ล้านบาทนายธนาคารท่านนั้นถูกปรับเป็นการส่วนตัวตามบทบัญญัตินี้1ล้านบาทเป็นต่างหากหนักไหมครับเนี่ยกฎหมายที่ออกมาเนี่ยหนักคุณสุภาครับที่เป็นประธานของผมได้กำหนดวิสัยทัศน์ของเราในช่วงระยะเวลาอีก4ปีข้างหน้าเราจะไม่ทำหน้าที่เป็นแค่ data provider แต่เราจะทำหน้าที่เป็น early warning เราจึงผลิตข้อมูลออกมาที่ท่านเห็นนะครับ KPI ของคุณสุรพลวันนี้คือเดินสายบรรยายทั้งสิ้นนะบรรยายนะครับให้กับทุกภาคส่วน KPI ของผมคือ100ครั้งใน1ปีไม่รวม KPI ของรองไม่รวม KPI ผู้ช่วยนะครับของผมคนเดียว100ครั้งผมต้องเขียนบทความด้วยตัวผมเองลงหนังสือพิมพ์นะครับทุกวันนี้เขียนบทความอาทิตย์ละ3ถ้าเป็นรายปักวงอีก2ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุของรายการประชาสัมพันธ์ของการทุกวันพุธและออกทีวีอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งโดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนใช้โอเปอเรชั่นคอสทั้งสิ้นนี่คือ KPI นะครับเพราะเรามองว่าเราจะเป็น early warning for the death tsunami นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนเรื่อง financial literacy อาจารย์ประสานพูดถึงเรื่องสากลออมทรัพย์นะครับอยากจะผลักดันให้สากลออมทรัพย์เข้าสู่ระบบนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่เหตุที่ทำไมคนไทยเป็นหนี้ทำไมจึงมีการสร้างหนี้กันอยู่ที่บทความฉบับนี้ครับลักษณะของเราคือก่อร่างสร้างหนี้อย่างที่เราเรียนว่าเราควรจะออมถูกไหมครับออมประกันนะครับออมผมถามก่อนตอนเด็กๆทุกคนมีเงินฝากที่ธนาคารออมสินตอนไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ไม่มีความรู้มีเงินฝากที่ธนาคารออมสินมีความภาคภูมิใจโตขึ้นมาจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมีอาชีพการงานตำแหน่งหน้าที่ทำไมไม่มีเงินฝากทำไมทุกครั้งที่คิดจะทำอะไรก็ตามต้องเริ่มต้นด้วยการมีก่อหนี้เขาเรียกว่าก่อร่างสร้างหนี้อันที่สองหน้าใหญ่ไร้เงินออมเอกอะไรผมเคลียร์เองกินข้าวด้วยกันผมเคลียร์เองเคลียร์เสร็จใช้บัตรเครดิตพอถึงงวดมาจ่าย 5% อีก 95% ก็เป็นหนี้อีกครับซื้อของไม่ดูความคุ้มค่า
ผมตั้งคำถามกับภรรยาผมที่บ้านนะครับกล้ามากครับไปถามแกทำไมเธอต้องมีรองเท้ามากกว่า7คู่กระเป๋ามากกว่า7ใบแต่ย้ายบ้านทีลำบากคนเราทุกคนจะไม่ได้ดีนะครับทำงานจันทร์ถึงอาทิตย์พักเริ่มจันทร์อยู่นะครับเข็มไมค์ยังวนอยู่อย่างเงี้ยมันมีทำไมเขามีกระเป๋ามากกว่า7ใบรองเท้ามากกว่า7คู่ขาเรามี2ข้างทำไมคุณสุภาพบุรุษจะต้องหาเหตุทุกวันสุขแห่งชาติเครียดกินเหล้าคาราโอเกะติ๊กเด็กทำไมทำไมเราต้องกินกาแฟวันละ2แก้วเสียเงินท่านที่สุขศึกษาบอกว่าให้กินน้ำวันละ5แก้ววัดปฏิบัติพวกนี้เรามาจากไหนทำไมเราไม่ประกันชีวิตแต่เราประกันรถชั้นหนึ่งเราประกันรถก่อนประกันชีวิตรถกับชีวิตอะไรสำคัญกว่า financial literacy ทั้งสิ้นเราก็ทำรถแบบนี้ออกมาเมื่อไม่อยู่เมื่อไม่มาหาเราใช่ไหมครับเราก็จะไปหาท่านเพราะผมคิดว่านี่คือรถไอติมเหมือนเขาไปเลยครับไปอย่างนี้ครับเราให้วิธีแบบนี้ด้วยครับตรงกระจริตคนไทยเลยนะครับ1ตรวจฟรีไม่เสียตังค์2มีของแจกใครตรวจปุ๊บแจกของอันที่3ทำบุญใครบริจาคสลึง50 20บาทหยอดตังค์มาเราจะเอาไปส่งมูลนิธิชัยพัฒนาหรือมูลนิธิของนายหลวงหาเหตุผลสักข้อว่าทำไมจึงไม่ตรวจของตัวเองในขณะที่เรามีรายมีเงินฝากใช่ไหมสมุดบัญชีเงินฝากตอนเดินออกไปที่แบงก์กรุงไทยอัปเดตรอบที่1ตัวเลขออกมาแล้วเพื่อความชัวร์กะว่ามันมีหล่นยัดเข้าอีกรอบหนึ่งขณะที่ฝั่งหนี้สินไม่คุยเลยนะมีหนี้ที่ไหนบ้างมีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ยังไงไม่คุยนะสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ถูกฝึกขึ้นมาเพื่อ liability managementทุกคนจะมีความกลัวกับอายเวลาพูดถึงเรื่องหนี้สินไม่ว่าคนจะเป็นหนี้เยอะหนี้น้อยกลัวคนจะรู้ว่าเรามีหนี้มากหรือน้อยอายคนจะรู้ว่าเราจะมีหนี้เป็นแบบไหนอย่างเงี้ยซึ่งในต่างประเทศไม่นะครับเขาตรวจหมดเพราะชีวิตคนเราจะมี revenue ใช่ไหม income asset and liability asset ลด liability ก็คือ wealth นะครับเรากำลังทำงานเรากำลังจะทำสิ่งที่ว่าโครงการโรงพยาบาลรักษาหนี้นะครับและนี่คือนวัตกรรมของลูกหนี้ที่ออกมาสู้กับเจ้าหนี้ยามหนี้ควรเรียนสูงเขาจะไปโหลดแอปหนีหนี้แอปนี้มีอิทธิพลอย่างนี้ครับเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหนี้ที่โทรเข้ามาหาเราจะเมมเบอร์เจ้าหนี้ไว้แล้วทันทีที่เบอร์นี้โผล่มันจะบอกว่าเบอร์นี้โลเคชั่นอยู่ตรงไหนและเราอยู่ตรงไหนระยะห่างระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้อยู่เท่าไหร่เราจะได้หยุดทันแอปนี้ครับคิดโดยคนไทยแอปนี้ครับมันพัฒนามาจากนี่แอปหนีภรรยามาเป็นแอปหนีหนี้ตอนนี้เช่าซื้อลิสซิ่งมอเตอร์ไซค์กำลังปวดหัวกับแอปนี้มากเพราะทีมตามล่าใช่ไหมครับทีมตามล่าต้องโทรศัพท์ใช่ไหมครับพอโทรศัพท์ปุ๊บอันนี้ก็รู้โลเคชั่นเลยเอาถอยรถออกเอารถหนีต้องดูเนี่ยครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือบรรยากาศของไทยเราวันนี้และผมขอจบด้วยตรงนี้นะครับทุกครั้งที่ผมไปบรรยายผมถ้าปัจจุบันเรายังซื้อของไม่จำเป็นอีกนะอนาคตได้ขายของที่จำเป็นแน่วอร์เรนบัฟเฟตต์ลองไปคิดดูนะครับวันนี้บรรยากาศมันเป็นแบบนี้เรารวมภาพรวมนะครับรายได้เฉลี่ย 25,000 รายจ่าย 19,000 เหลือ 6,000 มีหนี้เกาะหลัง 16,000 ต้องใช้เวลาจัดการประมาณปี2ปีภาวะเศรษฐกิจนะครับโตประมาณ 1.5 ถ้าแบงค์ชาติถ้ากระทรวงการคลังก็2ถูกไหมครับถ้าเป็นกสิกรไทยก็ 2.3 ความไม่แน่นอนมันอยู่สูงถูกไหมครับอินเฟลชันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถูกไหมครับถ้าวัดปฏิบัติเราไม่เริ่มเปลี่ยนมาเป็นออมประกันลงทุนแล้วค่อยคิดแก่ก่อนหนี้แต่ถ้าเราเอาหนี้ไปไว้ข้างหน้าปุ๊บมันก็มีปัญหากลุ่มโลอินคัมมีปัญหาไปแล้วกลุ่มที่เป็นยังสตาร์เตอร์อายุไม่ถึง5ปีมีอยู่ทั้งสิ้น 3.7 ล้านครัวเรือนซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์กรมีปัญหาเรื่องนี้นี่คือภาพทั้งหมดนะครับที่
ที่อยากจะเรียนแล้วก็มีการใช้ข้อมูลจากเชนิบูโรขึ้นไปเป็นเชนสถิติมากขึ้นข้อมูลพวกนี้เราทำออกไปเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐแล้วก็บรรดาสถาบันการเงินเพื่อที่ให้เขารู้ไว้ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามอนิเตอร์ที่เชนิบูโรจะมอนิเตอร์ทุกเดือนแต่ข้อมูลที่เราจะรีลีสออกไปเนี่ยจะเป็นการรีลีสออกไปประมาณ3เดือนครั้งทุกท่านก็จะเห็นหน้าตาของแต่ละบัญชีว่าอย่างเงี้ยไปไหนไปไหนเราลองนึกภาพถ้าเรามี5บัญชีทุกเราทุกคนอาจจะคิดอย่างนี้นะครับ5บัญชีเสีย1เก็บ4เราเรียกว่าอะไรครับนิ้วไหนร้ายตัดนิ้วนั้นทิ้งรักษาชีวิตเสียสละอวัยวะไปที่แบงค์แบงค์ไม่ได้คิดอย่างนี้นะครับแบงค์จะบอกว่าก็คุณเป็นมะเร็งนิ้วนี้เดี๋ยวมันต้องลามไป4นิ้วงั้นเขามองในเหรียญคนละด้านเขามองในแง่ลิสต์นะครับมากกว่าวันนี้คนกลุ่มหนึ่งนะครับภาพเป็นอย่างนี้มีรายได้มีหนี้ไม่มีปัญหาเขาคนนี้ก็ไปจองคอนโดเพราะหนีน้ำท่วมก็จองคอนโดจองเสร็จก็ทำสัญญาดูภาพออกครับทำสัญญาทำสัญญาเสร็จระหว่างผ่อนดาว12เดือนระหว่างผ่อนดาวโครงการนี้หลวงให้ต้องใช้สิทธิ์ก็ไปใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ปุ๊บมันก็มีหนี้เกิดขึ้นระหว่างทางใช่ไหมครับพอมีหนี้เกิดขึ้นระหว่างทางพอตอนไปถึงตอนจะโอนบ้านเอาค่าผ่อนรถมาบวกกับค่าผ่อนเดิมบวกกับค่าผ่อนคอนโดที่กำลังจะเกิดจากการโอนนึกออกไหมครับ3ตัวนี้หารายได้เกินกว่า 40% สินเชื่อนั้นก็ไม่ผ่านหรือในระหว่างทางเกิดไปค้างชำระที่ไหนก็ได้หมุนเนี่ยหมุนไม่ทันปุ๊บก็เกิดการค้างคอนโดก็ผ่อนไปถึงตอนโอนมีประวัติค้างชำระเกิดขึ้นแบงค์ดูตอนโอนตอนวิเคราะห์ตอนโอนดูย้อนหลังกลับมาว่าภายใน6เดือนต้องไม่ค้างแต่คนคนที่ไปค้างระหว่างทางก็ไม่อนุมัติไม่อนุมัติเงินที่ดาวไปทั้งหมดก็ถูกยึดถูกไหมครับหรือแบงค์ผ่อนโกนบอกว่ายอดโอนต้องโอน 700,000 แต่แบงค์ให้แค่ 500,000 คุณต้องเหลืออีก 200,000 มาโปะคำถามง่ายๆครับกระเป๋าใบที่8รองเท้าคู่ที่12มันมาช่วยทันไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามไปพูดแล้วมันคืออะไรบรรยากาศเป็นอย่างนี้ครับพยายามผมไม่เห็นตัวเลขจริงๆแล้วนะครับว่ามันมีการค้างชำระเริ่มค้างชำระมากขึ้นเมื่อมีประวัติค้างชำระมากขึ้นปุ๊บมันก็จะส่งผลต่อการให้สินเชื่อในภาวะแบบนี้ขณะนี้ใครมีเกิน5บัญชีที่แอคทีฟแล้ว5บัญชีนี้เต็มวงเงินที่ปริ่มน้ำถูกไหมครับ Debt Service Ratio อยู่ใกล้ๆ 40% นะครับอยู่ในอินดัสทรีที่ไม่ค่อยดี Sensitive กับ Economic มันก็จะมีผลหมดบรรยากาศเวลานี้ครับและในท้ายที่สุดก็อย่างที่เรียนครับในหลวงตัดไว้เมื่อ16ปีที่แล้ว16ปีให้หลังแค่12เดือนเราก่อหนี้1ล้านล้านบาทและยังพูดปากฉีกที่หูว่ากู้ไม่ได้อยากจะกู้กู้ไม่ได้เข้าไม่ถึงบริการสินเชื่อความเชื่อความจริงตรงนี้ชัดเจนนะครับตัวเลขที่ตั้งหนึ่งคนขอบคุณครับมีคำถามเชิญครับวันนี้ที่คุณสุภาวางแผนไว้นะครับเรามี data center หลักแล้วเราก็มี recovery center และเราก็จะมี backup center และเราจะมีอีก center นึงนะครับที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับ data ที่เข้ามากับเราเนี่ยมันจะเข้ามาเดือนละประมาณ40ล้านบัญชีนะครับที่ active ขณะนี้ computerized ทั้งหมดของเราเนี่ยสามารถจะรองรับได้อีก3เท่า
เราลงทุนไปตอนนั้นประมาณ200กว่าล้านนะครับที่ทำเรื่องระบบพวกนี้ในแง่ security ข้อที่1ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้าตรวจเครดิตบูโรทุกเดือนไอ้ทุกปีนะครับตรวจมันตรวจแบงค์นะครับ2จะเครดิตบูโรจะต้องไปจ้างระดับ Big 4ให้มาตรวจ information system ตอนนี้เราใช้ Price Waterhouse มาตรวจผมนะครับมาตรวจระบบ system นี้ว่า system เราโอเคไหม KPI ของผมต่อการตรวจที่เราเรียก IS audit information system audit จาก external นี่นะครับคือ clean report คำว่า clean report นี้ต้องไม่มีแม้แต่ OFI คือ opportunity for improvement ต้องไม่มีเลยนะครับอันที่3เราไป certify กับ ISO ที่เราเรียกว่า information securityของ ISO นะครับซึ่งในประเทศไทยนี่มีอยู่ประมาณสัก10กว่าบริษัทเขาเรียก 27,001 นะครับอันที่3เราต้องใช้เงินปีละประมาณเป็นล้านไปจ้างบริษัทแฮกเกอร์บริษัทที่มีแฮกเกอร์นะครับบริษัทแฮกเกอร์ที่มีชื่อเสียงให้ทำหน้าที่เข้ามาลองแฮกบริษัทแล้วทำรายงานเสนอแบงค์ชาติบริษัทไพร์ทเฮ้าส์มาตรวจเราก็ทำรายงานเสนอแบงค์ชาติแล้วเราก็จะมีฝ่ายตรวจสอบภายในอยู่ฝ่ายในบริษัทเราที่ไม่ขึ้นกับ CEO แต่จะขึ้นกับบอร์ดออดิตครับจะถูกตรวจอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกข้อมูลที่เออร์เลอร์เป็นไปได้ครับเพราะตอนส่งเข้ามาเนี่ยมันจะมีการเออร์เลอร์เราจะมีโปรแกรมตัวนึงไปดักลอจิกยกตัวอย่างเช่นนะครับส่งข้อมูลเข้ามาเดือนที่แล้วชื่อนี้นามสกุลนี้ ID นี้เดือนที่แล้วมีหนี้ 20,000 ทำไมเดือนนี้มีหนี้ 2 ล้านเราก็จะเช็คแบ็กกลับไปว่าเรคคอร์ดนี้ต้นทางถูกต้องหรือเปล่าเราเรียกกระบวนการ data quality ก่อนจะเข้าฐานซึ่งมันจะเช็คลอจิกแบบยิบไปหมดกว่า1เรคคอร์ดจะหลุดเข้ามาได้เราเช็คแม้กระทั่งเพศนะครับครั้งที่แล้วเพศชายครั้งนี้เพศหญิงครั้งที่แล้วส่งครั้งนี้หย่าคืออะไรนะครับเช็คหมดทุกตัวเช็คทุกเรคคอร์ดนะครับเช็คลอจิกยกตัวอย่างก็ได้ครับบัญชีที่ปิดยอดหนี้ต้องเป็น0ถูกไหมครับบัญชีที่ปิดยอดนี่ต้องเป็น0อะไรอย่างนี้ที่ผมเช็คเจอก็คือมีลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตยังแอคทีฟอยู่อายุเกิน100ปีผมมีเดทออฟเบิร์ธใช่ไหมครับผมก็เทียบเดทออฟเบิร์ธกับปีนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เทียบกลับไปที่บัญชีที่มันแอคทีฟอยู่คนอายุเกิน100ปีมันต้องกินอาหารน้ำสายยางอ่ะมันไม่เหมือนนั่งกินเหลาได้อยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมครับแล้วจะบันแอคทีฟได้ไงอย่างนี้เป็นต้นหรือลูกหนี้ที่มีอายุต่ำกว่า19ปีมีอยู่เท่าไหร่เรียกขึ้นมาอยู่จากสมาชิกรายไหนให้สมาชิกรายนั้นติดตัวเราเรียกกระบวนการ preventive ก่อนที่ข้อมูลจะเข้าฐานอย่างที่ผมเรียนครับมันจะถูกตรวจต้นทุนสูงสุดของออฟฟิศเราคือ2ตัวตัวที่1คือต้นทุนเรื่องนี้ compliance ครับเพราะเหตุว่าโทษที่มันแรงมากโทษมันคือ5ปีนะครับโทษเข้าคุกอ่ะเพราะว่าอะไรฮะทุกท่านอาจจะไม่ทราบตรวจเครดิตบูโรของท่านเนี่ยนะครับถ้าคู่สมรสของท่านเนี่ยมาขโมยไปดูแอบไปดูข่มขู่บังคับเอาไปดูเนี่ยท่านแจ้งตำรวจจับเขาเข้าคุกได้นะครับไม่ได้นะครับเป็นสิทธิ์ของเราเท่านั้นนะครับสามีดูภรรยาไม่ได้ภรรยาดูสามีไม่ได้นะครับถ้าเขาไม่อนุญาตนะครับเขาไม่อนุญาตนะครับดังนั้นกฎหมายไทยจึงออกมาอย่างเข้มงวดเราจึงทำทุกอย่างนี้ครับเพื่อให้มันเข้าระบบไม่ได้บริษัทนี้มีอายุประมาณสักสิบปีถ้ารายงานการตรวจสอบของ IS audit หรือบรรดาพวกเรียกมีดีเฟกต์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะมีผลต่อการประเมินผลผมทันทีผม KPI ไม่เยอะครับได้คือได้ไม่ได้คือตกเลยคลีนรีพอร์ตนะครับต้องไม่มีแม้แต่ opportunity for improvementใช่ครับส่งข้อมูลอย่างนี้ครับแบงค์จะต้องทำหน้าตาข้อมูลตามฟอร์แมตแล้วก็ส่งผ่านลีสไลน์มาให้เราเลยจากฟรอนต์ทูจากพอยต์ทูพอยต์
พอมันมาถึงเราปุ๊บเราจะมีกระบวนการทรีทเมนต์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนี้ data quality ตรงแล้วเราจะยอมให้เขาถามนี่คือสิ่งที่ผมถึงบอกว่าเป็นเรื่องตลกนะครับมอเตอร์ไซค์เช่าซื้อบริษัทมอเตอร์ไซค์เช่าซื้อที่มุกดาหารลงทุนในระบบนะครับทำเซิร์ฟเวอร์ทุกอย่างเพื่อจะพยายามเข้าไปสมาชิกเครดิตบูโรแต่ SFI ยื้อสุดชีวิตของพวกนี้จริงๆมันมีวิธีการบริหารจัดการอย่างเช่นข้อมูลที่ทุกท่านเห็นที่ผมเอามาทำนี่นะครับทุกท่านอาจจะบอกเอ้ยอย่างนี้ก็รู้สิว่ามันเป็นใครไม่ใช่นะครับรู้ไม่ได้หรอกครับวิธีทำคือเอาข้อมูลมาหั่นเป็นท่อนข้อมูล1บัญชีของท่านเนี่ยนะครับ1บัญชี1เดือนเนี่ยนะครับมันจะหั่นได้ยาวเป็นรถไฟอย่างนี้นะหั่นๆๆอย่างนี้นะครับถึงเวลาเราจะคอนโซลิเดตใช่มั้ยครับแล้วก็ดึงมาเฉพาะฟิลที่เราต้องการก็ดึงรวมมันมีวิธีการจัดการข้อมูลนะครับท่านเรียกข้อมูลท่านทดสอบกับของผมก็ได้ยื่นบัตรประชาชนใช่ไหมครับเสียบปุ๊บมันจะอ่านจากชิปการ์ดอ่านเลยนะครับพออ่านปุ๊บมันก็เอาไปแปะไว้ในหน้าใบคำขอเงยดูหน้าปุ๊บหน้าตรงกันหรือเปล่าถูกไหมครับดูกับข้อมูลในฐานใช่ตรงกันไหมกดจึ้งรีพอร์ตก็ไปเรียกมามันก็จะเกิดการต่อข้อมูลเมื่อกี้ที่มันกระจายใช่ไหมครับต่อข้อมูลมาพิมพ์เป็นรีพอร์ตแล้วออกรีพอร์ตเวลาเรานับรีพอร์ตก็คือทันทีที่เรากดเรียกข้อมูลเราจะนับ1 2 3 4 5 6 7 7วิปุ๊บรีพอร์ตมานี่คือสแตนดาร์ดที่เราทำแล้วก็ที่ออฟฟิศผมตกลงกันแล้วว่าเราจะบริหารงานแบบ High Performance Organization จะไม่มีสิ่งมีชีวิตเกินกว่า90ชีวิตจนถึงสิงหา59คอมมิตกันตรงนี้ตอนนี้ผมมี84สิ่งมีชีวิตในออฟฟิศเรามี84คนคอมมิตว่าจะต้องมีสิ่งมีชีวิตไม่เกิน90ในโน้นต้องทำแค่นี้ครับขออะไรขอได้หมดแต่จะไม่ให้กำลังคนเพิ่มแต่ทุกคนจะมีอุปกรณ์ดีไวซ์เต็มเหยียดนะครับทุกคนจะมีข้อมีคอมพิวเตอร์ใช้แบบเต็มเหยียดแล้วก็3เรากำลังหาแอปพลิเคชันที่จะสแกนทุกดีไวซ์ที่เป็นของบริษัทมือถือที่เป็นของบริษัทใช่ไหมครับที่บริษัทโปรไวให้ไม่ว่าจะเป็น Samsung iPhone นะครับเราต้องการแอปพลิเคชันตัวนึงที่จะสแกนเข้าไปได้ว่าณเวลาใดหน้าจอนี้มันคืออะไรที่ออฟฟิศผมไม่มีความลับนะครับเมลทุกเมลที่ใช้งานอยู่การเมลออกไปยังพับลิกเมลไม่อนุญาตนะครับไป Gmail พับลิกไม่อนุญาตทางสสค.เคยขอข้อมูลกับเราไปแล้วบอกว่าให้ส่งไปที่ Gmail เรามีหนังสือตอบว่าไม่ได้ต้องส่ง MOF เท่านั้นคือเราต้อง point to point นะครับข้อที่1ไม่อนุญาตอันที่2ทุกเมลที่ทำงานทั้งหมดวันดีคืนดีผมอาจจะเดินเข้าไปแล้วก็ขอสแกนย้อนหลัง3เดือน2ปี3วันมากส่งเมลไปที่ไหนเมลเข้าจากไหนเมลออกจากไหนสแกนได้หมดพอตอนนี้เราคงจะลงโปรแกรมที่สแกนทุกหน้าจอได้ว่าณเวลานี้หน้าจอไหนผมเปิดทำอะไรอยู่สแกนได้หมดเขาเรียก hand on finger off ก็คือว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่มอนิเตอร์ได้จินตนาการนี้มาจากไหนครับมาจากหนังเรื่อง24กับ CSI ผมจะชอบดูหนัง24กับ CSI ใช่ไหมครับ CTU ครับเขาจะไปดูเขาทำยังไงเขาทำยังไงกันแล้วก็เอามาคิดว่าที่เขาทำได้ด้วยความที่เป็นนักบัญชีกับนักการเรียนกฎหมายกับบัญชีไม่ใช่ IT นะครับนี่ก็ไม่ถูกจำกัดกรอบก็ต้องคิดแบบ IT นี่คือวิธีการทำงานครับ